ย่อนางบาปซึ่งตามตำนานเล่าว่าพระวนาเทศและคุณกำไลได้พาครอบครัวพร้อมด้วยข้าทาสบริวารมาอยู่ที่นี่มีนางทาสคนหนึ่งชื่อนางหยาดที่ใช้ความสวยยั่วพระวนาเทศจนได้เป็นเมียอีกคนหนึ่งแต่ด้วยความอยากที่จะเป็นเมียเอกนางหยาดจึงวางยาพิษฆ่าคุณกำไลและลูกเมื่อความจริงถูกเปิดเผยนางหยาดโดนแขวนคอวิษณุได้ธนัตและพาพิมลดาราชื่อดังมาเป็นพระขีดนางภักตรารบอทนางร้ายปานเป็นพระรองของเรื่องวันเปิดตัวละครนางบาปจัดขึ้นที่สถานที่จริงและเรืองรินหนึ่งทีมงานของวิษณุได้รู้จักกับนักแสดงที่จะร่วมงานด้วยซึ่งดาราทุกคนก็เป็นมิตรกับเรืองรินยกเว้นพาพิมลที่แสดงความไม่ชอบหน้าเรืองรินเพราะเธอหมั่นไส้ที่ดาราชายทั้งสองคนแสดงความสนใจในตัวเรืองรินมากกว่าเธอระหว่างการเตรียมงานวิษณุเรืองรินและทีมงานต้องมาดูงานที่บ้านหลังนี้บ่อยๆจนเรืองรินเริ่มสัมผัสได้กับความแปลกที่เหมือนมีคนแอบจ้องมองอยู่และเธอก็มักจะเจอกับเหตุการณ์ที่ลึกลับต่างๆฝีมือของวิญญาณนางหยาดและนางหยดสองพี่น้องที่ถูกขังอยู่ในบ้านหลังนี้นั่นเองวิษณุรับวิสาเข้ามาเป็นพี่อประจำกองถ่ายหลังจากที่ยกกองถ่ายมาที่บ้านของคุณพระและต้องหยุดการถ่ายทำเพราะฝนตกหนักและน้ำท่วมทำให้ไม่สามารถไปไหนได้ภาพิมลก็ชวนวิสาเล่นผีถ้วยแก้วเพื่อเป็นการฆ่าเวลาโดยได้เชิญดวงวิญญาณที่สิงอยู่ในบ้านหลังนี้ให้มาเมื่อเล่นไปแล้วทั้งสองคนก็ไม่สามารถบังคับถ้วยแก้วได้จึงแตกออกเป็นเสียงๆไม่มีใครรู้ว่าพี่นางหยดได้เข้าสิงร่างของเรืองรินและพี่นางหยาดเข้าสิงร่างภักตราหยดในร่างเรืองรินสนใจกับชีวิตของคนในยุคนี้และแสดงความร้ายกาจส่วนหยาดที่สิงร่างภักตราก็พยายามขออโหสิกรรมกับภาพิมลเพราะรู้ว่าเป็นคุณกำไลในอดีตชาติทำให้ภาพิมลหวาดกลัวมากและปานยังแอบเห็นภักตราเอาเสื้อสำหรับทาสที่ใช้ในละครมานุ่งแล้วไปตักน้ำมาถูเรือนปานไปบอกเรื่องนี้กับวิษณุถึงได้รู้ว่าเป็นหยาดที่ไม่มีความดุร้ายเหมือนกับหยดหยาดเตือนวิษณุเรื่องหยดวิษณุเอาสร้อยพระของเขามาคล้องคอของเรืองรินจนหายเป็นปกติวิสาซึ่งหลงรักวิษณุอยู่เกิดมาเห็นสร้อยเข้าก็จะเอาคืนทำให้วิษณุกับวิสามีปากเสียงกันรุนแรงด้วยความโกรธทำให้วิสาขับรถฝ่าน้ำที่ท่วมออกไปจนทำให้รถตกถนนและเธอก็จมน้ำวิษณุกับพวกมาช่วยไว้แต่วิสาก็ถูกวิญญาณของหยดสิงร่างพอน้ำลดแล้ววิษณุก็ไปหาหลวงตาซึ่งท่านก็แนะนำให้วิษณุนั่งสมาธิเพื่อจะได้ติดต่อกับพี่นางหยาดและช่วยปลดปล่อยให้หยาดสู่สุคติแล้ววิษณุก็ได้รู้เรื่องราวในอดีตชาติที่ตนเป็นคุณพระวนาเทพที่เป็นคนเจ้าชู้และมีเมียหลายคนในจำนวนนั้นก็มีหยดและหยาดซึ่งสร้างความเสียใจให้กับคุณกำไลที่เป็นอดีตชาติของภาพิมลนั่นเองหยาดเป็นคนหัวอ่อนจึงหลงเชื่อแผนการของหยดทำให้คุณกำไลและลูกต้องตายด้วยยาพิษจนตัวเองต้องโดนจับแขวนคอตายเยือนเป็นแม่ของหยาดและหยดรู้เรื่องที่หยดทำทุกอย่างจึงตัดสินใจใช้มีดแทงหยดตายพร้อมสาปแช่งให้หยดถูกจองจำอยู่ที่บ้านหลังนี้จนกว่าจะสำนึกผิดหยดในร่างของวิสามักจะคอยกลั่นแกล้งคนในกองถ่ายให้ทะเลาะกันเช่นเมื่อรู้ว่าธนัตชอบเรืองรินก็พยายามยุให้ภาพิมลมีเรื่องกับเรืองรินแต่ปันก็มักจะเข้ามาช่วยเรืองรินอยู่เสมอจนเรืองรินเริ่มมีใจให้กับปันหลังจากแผนการที่วางไว้ไม่ได้ผลหยดก็หลอกเรืองรินมาที่ริมน้ำตอนกลางคืนแล้วก็ผลักเรืองรินตกน้ำซึ่งทำให้สร้อยพระที่ใส่อยู่ขาดจากคอวิญญาณของหยาดเลยมาช่วยเรืองรินไว้ได้ทำให้เรืองรินรู้ว่ามีวิญญาณสิงอยู่ที่ร่างของวิสาเมื่อวิษณุต้องการช่วยหยาดเลยให้พาพิมลปานเรืองรินและตนเองเล่นผีถ้วยแก้วโดยให้พาพิมลเชิญวิญญาณหยาดที่สิงร่างของเรืองรินหยาดได้ขออโหสิกรรมจากคุณพระคุณนักกำไลและได้ไปผุดไปเกิดส่วนหยดในร่างของวิสากลัวว่าจะต้องไปผุดไปเกิดจึงใช้แผนยั่วยวนธนัตและถูกตีจนสลบหยดติดอยู่ในร่างของวิสาที่นอนสลบอยู่ที่โรงพยาบาลออกไปไหนก็ไม่ได้จนกระทั่งยุพดีแม่ของวิสามาเยี่ยมทำให้หยดตกใจเพราะยุพดีก็คือเลือนแม่ของหยดในอดีตนั่นเองเมื่อยุพดีเห็นสภาพของวิสาก็ร้องไห้และเพราะน้ำตาของยุพดีนี่เองที่ทำให้คำสาปกลับมาอีกครั้งหยดก็ต้องถูกจองจำอยู่ในบ้านหลังนี้อีกครั้งสุดท้ายปานกับเรืองรินก็เป็นแฟนกันและทั้งคู่ก็ไปทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้หยาดถึงแม้จะไม่สามารถแก้ไขตำนานนี้ให้ถูกต้องได้ติดตามความสนุกของละครนางบาป